ผู้ชมค่ะพี่บีมค่ะ Channel 3 Preview ช่วงที่2ของเราเนี่ยชิคมากๆเลยแล้วที่สำคัญนะคะเป็นการเน้นให้วัยรุ่นไทยทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วยต้องครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมีช่วงไฮไลท์ของรายการของเรานะฮะคุณแหวนครับเป็นช่วงพิเศษสุดครับกับ Exclusive คุณชายรัชชานนท์สนใจป่ะฮะสนสิแต่วันนี้เรา2คนไม่มีโอกาสเข้าใกล้คุณหญิงคุณชายนะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมจะขอส่งคุณบอยพิษณุนะฮะกับช่วงใหม่ของรายการเช่นกันครับกับบอยซ่าพาตะลุยไหวไหมดูแล้วไปเลยครับพี่บอยสวัสดีท่านผู้ชมครับช่วงบอยซ่าพาตะลุยวันนี้นะฮะผมยกวังจุฑาเทพมาอยู่ที่จังหวัดโคราชครับผมพบกับนักแสดงเลยนะครับทั้ง5คนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะครั้งนี้มาครั้งแรกหรือเปล่าครับที่มาโคราชที่มาโคราชนี่มาครั้งที่2ครับอาทิตย์เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยมาทำบุญที่โคราชแล้วก็จังหวะดีมากที่เราได้มาคอนเสิร์ตที่โคราชอีกทีนึงครับอ๋อก็เป็นเหมือนเป็นแบบพรหมลิขิตใช่จริงๆพี่ไม่ค่อยอยากมาเดินอยู่ฝั่งนี้เพราะพี่อยู่แค่หน้าอกเขาเองนะเป็นไงบ้างครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่ามาโคราชไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมาหลายครั้งเอาจริงๆนะเกือบ10ครั้งเลยนะ10ครั้งเลยเหรอมีมาทำงานเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งแต่คือจริงๆอ่ะชอบโคราชชอบคนโคราชครับชอบแฟนๆที่โคราชทุกคนเลยครับโอ้ยหน้าหมั่นไส้มากเลยอ่ะโอนมากค่ะมากเลยใช่ไหมแต่พี่บอยขออย่างนึงเราเป็นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่อ่ะอยากให้ฝากเรื่องของยาเสพติดนิดนึงครับยาเสพติดเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าแม้แต่จากการพนันก็ขอให้น้องๆหันมามุ่งทางด้านกีฬาอย่างที่เราไปบอกไปดีกว่าขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากกว่าค่ะแล้วก็เพราะว่าแบบตั้งใจเรียนแล้วเนาะอาชีพอนาคตเราก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เวลามีเรื่องทุกข์ใจหรือว่าไม่มีทางออกอยากให้ปรึกษาพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของเราค่ะอยากจะให้ท่านชายฝากนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้จะมีการเซ็นหนังสือแบบสดๆเลยใช่ไหมฮะสำหรับคนที่ส่งขึ้นมาและทำตามกติกาของเรานะครับเราจะมีลายเซ็นของทั้ง5คนเนี่ยฝากไว้ให้ท่านผู้ชมถึงบ้านเลยนะครับนะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสายฝนละอองทางพรมชุ่มช่ำเธออยู่ที่ไหนจิตใจเพลิดคิดตามคิดถึงเธอฝนก็เทหัวใจก็เซเววานะฟ้าฝนแกล้งกันอย่างนี้เสมอรังแกคนเหงาทำไมเมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนหาใครบางคนเมื่อฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกฝนหรือเปล่ากังวลอยู่นะฝากความคิดถึงกลับไปกับฝนส่งถึงใครบางคนให้เธอได้รู้ว่าให้เธอรีบกลับมาอย่าลืมว่ามีคนห่วงใยสมองความทรงจำข้างในมันเอาแต่ฟ้องขุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ำๆยิ่งเธอยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไปยังต้องมีแผลใจให้คอยดูแลทำอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยัง
้โหทุกคนที่นี่ให้การตอบรับดีมากเลยอ่ะใช่ขอเสียงหน่อยแล้วต่อไปก็จะเป็นหนุ่มหล่อเสียงดีรูปร่างหล่อโอ้ยใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะตอนนี้เขาฮอตมากเลยนะคะค่ะก็ต่อไปนะคะขอเชิญพบกับพี่ท็อปเจรินค่ะมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีขมวดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานๆๆแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหววันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอคืนนี้ฉันได้อยู่กับเธอคืนนี้ฉันได้อยู่กับเธทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงยังมีเนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้จะแปรหรือน้อยลงไปตามเวลาที่แม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกันแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปแม้จะต้องรอไม่รู้ว่านานเพียงใดก็จะไม่ท้อต่อไปทางจะไกลแค่ไหนก็อดทนเพื่อให้ถึงในวันหนึ่งที่มันเป็นของเราต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปถ้ารักแท้จริงถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจอก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปฉันรักเธออย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยใจหยุดใจลงเอ่ยที่เธอคนเดียวจนตายครับต่อไปก็จะมีผมว่าทุกคนต้องรอคอยคนคนนี้ใช่เอาครับเชิญพบกับเขากันเลยดีกว่านะครับใครอยากเจอคุณชายรัชชานนท์นะคะขอเสียงหน่อยค่ะงั้นก็ขอเรียกบอมธนินจากคุณชายรัชชานนท์ขึ้นมาเลยค่ะอ
ฉันเหลือเกินต่อให้ฉันเดินไกลแค่ไหนคงไปไม่ถึงเธอมันดาวอยู่บนฟ้าเอื้อมไม่ถึงทำได้แค่มองไม่อาจคว้าใจก็เพราะฉันไม่มีสิทธิ์ใจน้อใจรักมากแค่ไหนก็ต้องเก็บไว้แม้จะฉันอยากรักฉันก็จะทนไว้เพื่อเธอต่อจากนี้ไปหญิงใช่ไหมอยากจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมทุกวันนี้ชีวิตจริงคุณก็เป็นอยู่แล้วไงจริงเหรออยากเป็นมากกว่านี้ อยากเป็นคุณชายเลยแบบนี้ให้คุณแหวนเอาวันเวอร์สักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตจันทร์ตรีโพสต์ทีมต่อครับค่ะหากแม้นสมหวังเหมือนดั่งใจคิดเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนหลับตานอนเคยเห็นหน้าเธอ